สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการตำรวจอินดี้ครับรายการดีๆที่ส่งต่อเรื่องราวความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มีความฝันครับและฝันที่อยากจะมาเป็นตำรวจเราพบเจอกันเป็นประจำครับในทุกวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงทางช่องโปลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะครับรายการตำรวจอินดี้ผ่าน3ช่องทางออนไลน์ด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันของโปลิสทีวีบายยูซีไอมีเดียนะครับแล้วก็รวมไปถึงแอปพลิเคชันของ AIS Play แล้วก็ทางเว็บไซต์นะครับ www.politv.tv นะครับวันนี้รายการตำรวจอินดี้ครับยังคงไปส่งต่อเรื่องราวความฝันและสร้างแรงบันดาลใจอีกเช่นเคยครับหนึ่งตัวอย่างความฝันวันนี้จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปชมจากตัวอย่างรายการกันเลยครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของตำรวจคือการมีวินัยต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาหน่วยที่เราอยู่เนี่ยให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเคสแรกนี้โดนรับน้องเลยครับคดีฆาตกรรมคุณผู้ชมครับเรื่องราวในเส้นทางการเป็นตำรวจของแต่ละคนนั้นก็มีที่มาและที่ไปที่แตกต่างกันนะครับบางคนก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสอบเข้ามาเป็นข้าราชการตำรวจให้ได้แต่บางคนนะครับก็อาจจะมาด้วยเหตุผลอื่นแต่สุดท้ายแล้วนะครับเขาก็รักในอาชีพตำรวจของพวกเขากันนั่นเองครับและตำรวจอินดี้คนนี้ก็เช่นเดียวกันครับครับก็คือว่าพื้นฐานของผมจริงๆก็คือว่าเป็นเด็กลาดดำเนินนะครับคนกรุงเทพนะครับมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมดอยู่5คนครับผมก็เป็นคนสุดท้องเป็นผู้ชาย2ครับหญิง2ผมมีคนสุดท้ายก็เลยเป็นผู้ชายต่อครับพี่คนโตเป็นทหารนะครับคนที่2ก็ทำงานเกี่ยวด้านของธรณีนะครับคนที่3ก็ทำงานอยู่ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันตินะครับคนที่4ก็เดี๋ยวทางด้านของด้านโฆษณานะครับมีผมเนี่ยแหละครับที่มาทำราชการเป็นในส่วนของเป็นข้าราชการตำรวจจากการที่พี่ชายคนโตเป็นทหารพันตำรวจเอกกิติศักดิ์อย่าคุ้มภัยจึงได้คิดอยู่ในใจของตัวเองว่าอยากจะรับราชการเป็นทหารบ้างเขาจึงเลือกที่จะทำการสอบแต่การสอบของเขาครั้งนั้นก็ได้มีจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาจากบุพการีของเขานั่นเองค่ะผมชอบข้าราชการนะครับข้าราชการอาจจะชอบในส่วนของตำรวจที่โดยพื้นฐานก็คือนั่นนี่หนึ่งแต่พอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรามองว่าตำรวจอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่มีความสุขหมายความมีความสุขคือมีการท้าทายตัวเองนะครับมีการได้ทำประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับแล้วก็มีการนำเอาความรู้โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์นะครับซึ่งเมื่อก่อนเราอาจจะมองว่าความรู้คนที่จบวิทยาศาสตร์ถ้าไม่เป็นอาจารย์ก็ต้องไปทำงานทางด้านพวกอุตสาหกรรมนะครับไปตามโรงงานทางนั้นแทนแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่เราสามารถเอาหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์นะครับและเอากระบวนการนิติวิทยาศาสตร์นั้นเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการเขาเรียกว่าพิสูจน์ทราบแล้วก็พยายามอะไรยืนยันทางด้านพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยเพื่อนำไปสู่ของการสืบค้นหาผู้กระทำความผิดต่อไปได้คือพื้นฐานเนี่ยผมชอบข้าราชการแต่ข้าราชการที่ผมมุ่งหวังเนี่ยเดิมทีก็คือเป็นข้าราชการทหารนะครับในการที่สอบนะครับที่สอบก็คือผมสอบทั้งข้าราชการทหารและตำรวจนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรครับติดพร้อมกันเลยนะครับติดของทหารเรือด้วยแล้วก็ติดของตำรวจด้วยนะครับแต่เผอิญเนี่ยในส่วนของคุณพ่อนะครับคุณพ่อรู้ว่าติดนะครับแต่ตัวลูกเนี่ยจะแอบไปเขาเรียกไปเข้าทหารแล้วคุณพ่อก็เลยโทรมานะครับบอกว่าตระกูลยังไม่เคยมีใครเป็นตำรวจเลยใช้คำพูดคำนี้ทีเดียวผมก็เลยต้องบอกอ่ะโอเคได้ผมก็เลยมาเป็นตำรวจไทยครับการเตรียมตัวในการสอบก็ทำให้พันตำรวจเอกกิติศักดิ์อย่าคุ้มภัยนั้นสอบติดดั่งใจหวังและก็ได้ตัดสินใจเข้าเส้นทางของการเป็นตำรวจอย่างตรงสายที่ตัวท่านเองได้ศึกษาไว้ค่ะสัญญาบัตรครับก็คือผมจบปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับสาขาฟิสิกส์ก็เลยเข้ามาสอบในส่วนของพิสูจน์หลักฐานตำรวจครับ
มเลือกเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าพื้นฐานครั้งแรกเนี่ยผมอยากจะเป็นนักวิศวะนะครับอยากเรียนวิศวะแต่พอเข้าไม่ได้นะครับก็เลยมองว่าเดี๋ยวเราเรียนวิทยาศาสตร์เดี๋ยวพอจบแล้วเดี๋ยวเราไปต่อตัวโททางด้านวิศวกรแทนนะครับก็เลยคาดหวังไว้นะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปเรียนฟิสิกส์พอเดี๋ยวจบฟิสิกส์ก็เดี๋ยวไปเข้าวิศวกรรมได้ประมาณนั้นนะครับแต่พอตอนนี้จับพระจับผูก็เลยเข้ามาเป็นตำรวจแทนการเป็นข้าราชการตำรวจนั้นชีวิตมักจะต้องมีขั้นตอนเสมอและสิ่งแรกที่ทุกคนสอบติดในส่วนที่เป็นสายงานของตัวเองก็คือจะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมรวมถึงอบรมฝึกฝนและศึกษาเพิ่มเติมในส่วนที่จะนำมาปฏิบัติหน้าที่ตำรวจในส่วนของหน้างานตนเองพันตำรวจเอกกิติศักดิ์ยาคุ้มภัยก็เช่นเดียวกันค่ะจะต้องผ่านกระบวนการฝึกเขาเรียกของกอศนะครับผมจบกอศรุ่นที่17นะครับก็คือเข้าไปอบรมเมื่อปี41นะครับเพราะผมเข้าราชการของตำรวจเนี่ยตั้งแต่ปี40นะครับพอต่อมาคือปี41เนี่ยก็คือเข้าอบรมเบื้องต้นก่อนเขาเรียกว่าเป็นการฝึกทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการฝึกนะครับเพราะว่ามันจะต้องเป็นลักษณะเขาเรียกว่าการปรับในส่วนของสภาพจิตใจปรับในส่วนของสภาพร่างกายความพร้อมที่จะออกไปเผชิญเหตุต่างๆได้นะครับตรงนี้ก็เลยต้องเขาก็เลยส่งเข้าไปฝึกอบรมในส่วนของกอศครับฝึกก็คือว่าหลักการของตำรวจครับเขาต้องการเขาเรียกอะไรครับเป็นการถึงแม้ว่าเป็นแค่4เดือนเนี่ยแต่เขาเรียกเป็นการฝึกวิชาชีพของการเข้ารับราชการตำรวจเนี่ยการที่จะเขาเรียกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของตำรวจคือการมีวินัยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือเขาต้องไปฝึกให้เรารู้จักอดทนรู้จักทนต่อแรงกดดันต่างๆนะครับฝึกให้เรารู้จักมีระเบียบวินัยฝึกให้เรารู้จักเขาเรียกว่าซื่อตรงต่อกับตัวเองนะครับฝึกให้เรารู้จักที่จะคิดเขาเรียกว่าคิดเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวชีวิตของการดำรงตำแหน่งตอนแรกเนี่ยผมไปพร้อมกับกระเป๋าใบเดียวกับชุดไม่ถึง10ชุดแต่ละเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ครับการฝึกอบรมการเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐาน4เดือนนั้นได้ผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็มาถึงเวลาที่พันตำรวจเอกกิติศักดิ์ยาคุ้มภัยต้องมาเริ่มต้นการทำหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานกันแล้วครับการฝึกอบรมทางสายงานของตำรวจพิสูจน์หลักฐาน4เดือนก็ได้ให้ความรู้และความมั่นใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ตำรวจในส่วนของการพิสูจน์หลักฐานกับพันตำรวจเอกกิติศักดิ์ยาคุ้มภัยเพิ่มขึ้นค่ะแน่นอนก็คือเราได้ของระเบียบวินัยเราได้วิชาการครับวิชาการที่เรานอกเหนือจากที่เราเรียนจบมาแล้วคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยเราได้วิชาการทางด้านสังคมเราได้วิชาการทางด้านกฎหมายเราได้วิชาการทางด้านเชิงของการบริหารเราได้วิชาการที่เกี่ยวทางด้านของเขาเรียกว่าการดำรงชีวิตและการเอาตัวรอดของอาชีพตำรวจครับและเมื่อมีความมั่นใจที่พร้อมจะทำหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานแล้วพันตำรวจเอกกิติศักดิ์ยาคุ้มภัยหน้าที่แรกกับตำแหน่งแรกที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ส่วนพิสูจน์หลักฐานนั้นไม่ใช่ในกรุงเทพมหานครที่เป็นบ้านเกิดแต่กลับได้ไปทำหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานทางภาคใต้แทนค่ะเริ่มแรกนะครับของการทำหน้าที่ตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกเป็นตำแหน่งรองสารวัตรนะครับเขาเรียกตำแหน่งก็คือเป็นรองสารวัตรวิทยาการจังหวัดกระบี่นะครับก็คือไปอยู่ที่จังหวัดกระบี่นั่นแหละครับไปอยู่หน้าด่านนะครับก็คือไปอยู่แล้วก็ไปทำการในด้านของการตรวจพิสูจน์เหมือนกันนะครับตรวจพิสูจน์หลักฐานเหมือนกันเช่นเดียวกันผมยอมรับนะครับว่าตอนที่สอบเนี่ยผมได้ลำดับสุดท้ายของรุ่นนะครับถึงเวลาจุดหนึ่งเราก็ทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณเรื่องของการไปอยู่ลำดับสุดท้ายของรุ่นเพราะว่าเขาเรียกอะไรครับคนที่ได้ลำดับแรกๆเขาเรียกว่าเลือกเองแต่พอลำดับท้ายๆหน่อยเนี่ยเขาเรียกเพื่อนเลือกให้นะครับมันก็จะเหลือทางใต้บ้างทางเหนือบ้างไม่กี่จังหวัดนะครับเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยไปอยู่แถวนั้นแหละไปอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับก็เลยได้ไปลงเอออยู่ที่จังหวัดกระบี่ครับชีวิตของการดำรงตำแหน่งตอนแรกเนี่ย
ผมไปพร้อมกับกระเป๋าใบเดียวกับชุดไม่ถึง10ชุดเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีเครือญาติอยู่ทางนั้นเลยต้นกำเนิดเราอยู่ที่กรุงเทพมาตลอดนะครับและการเป็นอาชีพของตำรวจสมัยก่อนเนี่ยยุคปีช่วงปี40เนี่ยที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยงั้นสิ่งที่เราไปเนี่ยเรายังไม่รู้เลยครับว่าเราต้องไปเจอกับอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นมันก็สร้างรู้สึกว่าแรงบันดาลใจแต่ผมต้องยอมรับครับว่าการที่ผมลงไปอยู่ณจุดนั้นเนี่ยผมได้เจอผู้บังคับบัญชาที่ดีผู้บังคับบัญชาท่านนี้เนี่ยท่านสนับสนุนก็คือท่านสนับสนุนเรามากนะครับท่านบอกว่าเองอยากจะทำอะไรเองเนี่ยจบฟิสิกส์ใช่ไหมเองอยากเรียนรู้อะไรเองบอกเลยเองนั่นเลยท่านให้ผมไปฝึก3หน้างานเลยให้ผมฝึกความเป็นผู้ชำนาญการด้านยาเสพติดทางด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและทางด้านการตรวจอาวุธปืนนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าโอกาสที่ผมได้ไปอยู่จุดนั้นเนี่ยจะมองว่าเป็นสิ่งที่เพื่อนเลือกให้ก็คงไม่ถูกนักแต่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้ผมได้เกิดการพัฒนานะครับพัฒนาได้มีความรู้ต่างๆแล้วก็จนกระทั่งถึงได้เอาความรู้ทั้งหมดเนี่ยครับมาทำงานจนถึงทุกวันนี้ได้ผมอยู่กระบี่จริงๆเนี่ยชีวิตช่วงนั้นเป็นของการเขาเรียกว่าเนื่องจากว่าพอเราไม่ได้กลับบ้านอยู่แล้วนะครับเราอยู่ทางใต้เราก็เลยทำงานจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดครับวอจะอยู่ข้างๆตัวนะครับผู้บังคับบัญชาดึงให้ผมมาช่วยที่นครศรีธรรมราชนะครับก็คือทางใต้ทางภาคใต้นะครับช่วยที่นครศรีธรรมราชงั้นวอผมจะอยู่ข้างๆตัวเลยเวลาที่มีเหตุเขาจะแจ้งหมายก่อนเขาแจ้งทางวอพอรู้มีเหตุลักทรัพย์เสร็จปุ๊บดีดตัวขึ้นปั๊บออกตรวจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันจันทร์ถึงศุกร์ก็ทำงานทางด้านยาเสพติดตรวจวุฒิปืนนะครับแล้วก็ที่เกิดเหตุก็24คือหมายว่าคือมีเหตุออกเสาร์อาทิตย์นี่คือที่เกิดเหตุมีมาแจ้งออกมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราสนุกกับการที่พอเราได้ลงไปแรกๆรู้สึกเราเครียดเรารู้สึกว่าเรายังไม่เคยคุ้นเคยกับคนพื้นที่นะครับแต่ถามว่าเมื่อเราลงไปอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราพบว่าค่อนข้างเขาค่อนข้างมีหัวใจที่ดีถ้าเราเอาความจริงใจกับเขาไปพูดกับเขาเราก็ได้รับในสิ่งที่ดีกลับมาเช่นเดียวกันเพราะนั้นคือเราก็จะทำแล้วเรามีความสุขหลังจากได้แรงบันดาลใจที่ดีในการทำหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกระบี่และจังหวัดโดยรอบของบริเวณภาคใต้แล้วความมั่นใจและตั้งใจที่จะทำหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ได้แข็งแกร่งขึ้นจากประสบการณ์ที่พันตำรวจเอกกิติศักดิ์ยาคุ้มภัยได้ผ่านมาจนทำให้พร้อมทุกสถานการณ์และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในนามนักรบเสื้อฟ้าได้ทุกพื้นที่ค่ะพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยต่อมาก็ได้รับคำสั่งครับปรับเปลี่ยนหน้าที่ตัวเองก็คือมาอยู่ที่สิงห์บุรีนะครับแต่พอมาอยู่ที่สิงห์บุรีเนี่ยนะครับก็ต้องพูดตามตรงครับว่าผู้บังคับบัญชาเห็นในสิ่งที่เราเป็นก็เลยดึงเราเข้ามาอยู่เขาเรียกอยู่ในเขตก็คือมันใหญ่กว่าจังหวัดก็คือมาอยู่ที่เขต1จังหวัดอยุธยานะครับผมก็จะทำเหมือนเดิมครับก็คือตรวจทั้งที่เกิดเหตุตรวจยาเสพติดแล้วก็ตรวจอาวุธปืนความไม่หวั่นกลัวที่จะทำหน้าที่เพื่อพิสูจน์หลักฐานหาความจริงในการช่วยสนับสนุนในการได้แก้ไขคดีต่างๆซึ่งพันตำรวจเอกกิติศักดิ์ยาคุ้มภัยหรือท่านผู้กำกับพิสูจน์หลักฐานจังหวัดฉะเชิงเทราตัวท่านเองก็ได้มองว่าทุกอย่างทุกคดีได้เพิ่มประสบการณ์ในการทำงานให้กับตัวท่านพร้อมกับหน้าที่ที่ท่านได้เลือกที่จะมาปฏิบัติในสายงานนี้ค่ะปี44นะครับถึงได้มีการปรับย้ายนะครับผู้บัญชาเนี่ยให้ปรับย้ายมาอยู่ที่ในส่วนของกองพิสูจน์หลักฐานกลางก็คืออยู่ทางด้านตัวพิสูจน์ทางด้านอาวุธปืนนะครับแล้วก็ทำมาจนกระทั่งขึ้นเป็นผู้กับกลุ่มงานอาวุธปืนนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วก็คือเมื่อคำสั่งที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสได้ลงมาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับมาใช้ทะเลมาท้าทายตัวเองอีกแบบหนึ่งเห็นไหมครับผ้าขาวๆครับเป็นเหมือนเป็นคราบครับนั่นแหละครับคือรอยในผู้แฝงครับอ๋อเหรอคะใช่ครับแล้วเราก็จะถ่ายภาพแล้วก็เข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์นี่ครับที่เราเห็นขาวๆนี่ครับก็คืออย่างที่บอกครับว่ามันใช้ปฏิกิริยาด้านเคมีโดยใช้ความร้อนก็คือทำให้เกิดไอระเหยตัวนี้มันก็จะไปเกาะติดกับพวกไขมันนะครับผิวที่สัมผัสเนี่ยครับเพราะเรามีไขมันนะครับมันไปสัมผัสอยู่มันไปเกาะมันก็จะเป็นแพทเทิร์นรูปร่างของตัวลายนิ้วมือนั้นที่ปรากฏนะครับแล้วเราก็จะเอาลายนิ้วมือตรงนี้นะครับเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ได้แตกต่างกับการเป็นผู้กับที่กลุ่มงานวุฒิปืนนะครับผู้กับกลุ่มงานวุฒิปืนเนี่ยก็คือจะเป็นเฉพาะทางนะครับเพราะชื่อบอกอยู่แล้วแต่คำว่าเป็นผู้กำกับพิสูจน์หลักฐานจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเราจะต้องมีการบริหารงานค่อนข้างหลากหลายเราไม่ได้รับผิดชอบแค่อย่างเดียวนะครับเราต้องรับผิดชอบทั้งงานทะเบียนประวัติรับผิดชอบทั้งงานตรวจยาเสพติด
นะครับรับผิดชอบทั้งงานตรวจสถานที่เกิดเหตุและรับผิดชอบทั้งของการบริหารงบประมาณต่างๆที่อยู่ภายในหน่วยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญและแม้กระทั่งเราจะต้องไปคอยประสานนะครับพูดคุยกับหน่วยหรือองค์กรต่างๆที่อยู่ภายในจังหวัดเนี่ยเพื่อให้เขาเรียกอะไรครับเข้าใจและมีแนวมุมมองที่ดีกับเราและพร้อมที่จะสนับสนุนเราในแต่ละด้านนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นอีกแนวทางหนึ่งเลยนะครับของการพัฒนาแน่นอนครับก็คือ1อย่างที่เราเขียนไว้ครับต้องสวมหน้ากากสองเมื่อเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บประเด็นแรกท่านจะเห็นเลยครับต้องล้างมือมีเจลแอลกอฮอล์นี่คือสิ่งที่เราจะพยายามบังคับนะครับแล้วก็ทุก9โมงเช้าจะทำความสะอาดแบบลิคินนิ่งนะครับพอหลังเลิกงานจะเป็นทำความสะอาดอีกรอบจะไม่ค่อยเยอะครับเพราะว่าจังหวัดนี้ค่อนข้างน่ารักนะครับแต่ถามว่าแต่ละเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ครับตรงจุดนี้เป็นจุดสำคัญครับแล้วก็มีหลายคดีที่เราก็สามารถที่จะปิดแล้วก็สามารถที่จะแสดงประสิทธิผลแสดงผลงานแล้วก็ทำให้พื้นที่เขายอมรับเรามากขึ้นการได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ตัวเองถนัดซึ่งเปรียบเสมือนงานที่รักที่ซึมลงไปในสายเลือดของพันตำรวจเอกกิตติศักดิ์ยาคุ้มภัยนักวิทยาศาสตร์สบ.4พิสูจน์หลักฐานจังหวัดฉะเชิงเทราหรือที่ใครหลายๆคนเรียกว่าผู้กำกับพิสูจน์หลักฐานฉะเชิงเทราท่านนี้ได้นำประสบการณ์ที่สั่งสมมาปฏิบัติต่อเนื่องในพื้นที่ที่รับผิดชอบหรือไม่และชีวิตที่ได้ทำหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาร่วม20ปีได้แตกต่างไปจากที่ท่านคิดหรือไม่ติดตามต่อได้ในช่วงหน้าค่ะเคสแรกนี้โดนรับน้องเลยครับคดีฆาตกรรมผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยโดนกีดแบบโอ้โหแทบจะขาดแล้วล่ะครับหลังจากที่สะสมประสบการณ์ของการเป็นตำรวจในหน่วยงานพิสูจน์หลักฐานจนได้มีโอกาสเป็นผู้กำกับการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดฉะเชิงเทราทางพันตำรวจเอกกิตติศักดิ์ยาคุ้มภัยก็ได้วางแนวทางการทำงานได้อย่างชัดเจนด้วยครับการสะสมประสบการณ์ของการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจากผู้ปฏิบัติงานจนเข้าสู่การเป็นผู้กำกับการซึ่งเปรียบเสมือนเป็นผู้บริหารในสำนักงานพันตำรวจเอกกิตติศักดิ์ยาคุ้มภัยท่านก็ได้มีแนวทางและนโยบายในการบริหารงานของท่านอย่างชัดเจนค่ะผมลงมาวันแรกเนี่ยผมดูก่อนเลยว่าคือสวัสดิการการเป็นอยู่นะครับของลูกน้องผมเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับสภาพที่ทำงานเป็นอย่างไรนะครับสภาพต่างๆเป็นอย่างไรบ้างเพราะผมมองว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องเป็นจุดเริ่มแรกที่เราต้องพัฒนาให้เขาก่อนเพราะถ้าเขาไม่มีสวัสดิการที่ดีเขาไม่มีการเป็นอยู่ที่ดีหน่วยงานไม่มีอะไรที่รองรับที่ดีเนี่ยเขาจะไม่มีจิตใจหรือกำลังใจในเรื่องของการทำงานเลยงั้นมาเริ่มแรกเสร็จปุ๊บพัฒนาก่อนเลยครับพัฒนาหน่วยสิ่งไหนที่สามารถดำเนินการได้ก็จะดำเนินการให้เลยและด้วยงานพิสูจน์หลักฐานนั้นมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในส่วนนี้ได้นั้นจำเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์โดยตรงและต้องพร้อมที่จะพัฒนาก้าวทันวิวัฒนาการของตนเองและทางด้านอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการปฏิบัติงานพิสูจน์หลักฐานที่ออกมาอย่างไม่มีข้อผิดพลาดค่ะแน่นอนครับหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยซึ่งเราเรียกว่าเป็นวิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็คือหมายความว่าทุกคดีที่เกิดนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรแล้วแต่เล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่มันจะต้องมีหลักฐานปรากฏอยู่ณบริเวณที่เกิดเหตุนะครับเมื่อหลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่เกิดเหตุแล้วถามว่าเราจะดึงหลักฐานที่ปรากฏอยู่ณที่เกิดเหตุเกิดขึ้นเอาขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ต้องผ่านกระบวนการที่น่าเชื่อถือได้กระบวนการที่น่าเชื่อถือได้ก็คือเขาเรียกว่ากระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วคราวนี้เราจะเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ให้ถูกหลักยังไงเราก็ต้องมีการไปฝึกอบรมเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆประยุกต์ใช้และมีทั้งเครื่องมือสนับสนุนนะครับแล้วก็นำเอาหลักของวิทยาศาสตร์เพราะว่าผู้ที่จะทำงานทางด้านตรวจพิสูจน์หลักฐานได้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติเริ่มแรกแน่นอนครับก็คือต้องจบทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับเมื่อจบทางวิทยาศาสตร์เสร็จปุ๊บเขาจะต้องได้รับการฝึกอบรมนะครับเมื่อได้รับการฝึกอบรมจนกระทั่งเขาได้รับเป็นผู้ชำนาญการนะครับเพราะงั้นทุกคนก็จะนำเอาหลักวิชาการตรงนี้แหละครับมาใช้แล้วก็เข้าไปเขาเรียกว่าสืบค้นแล้วก็เก็บหลักฐานให้ได้ละเอียดที่สุดนะครับต่อไปเพื่อที่จะอะไรครับเอาหลักฐานตัวนี้เป็นการไปบ่งชี้ว่าผู้ที่กระทำผิดที่แท้จริงคือใครด้วย
างที่ผมกลับเรียนครับเบื้องต้นก็คือผมชอบทหารนะครับแต่เมื่อผมตัดสินใจที่จะก้าวเข้ามาอยู่ในรั้วของตำรวจแล้วเนี่ยหลังจากนั้นผมเปลี่ยนแนวความคิดแล้วครับเมื่อผมเป็นตำรวจผมก็ต้องทำอาชีพนี้ให้ดีที่สุดและผมก็ภูมิใจและผมก็รู้สึกดีใจที่วิถีชีวิตเบื้องต้นของผมตอนนั้นเนี่ยปรับให้ผมมาเป็นข้าราชการตำรวจเพราะผมรู้สึกว่าการที่ผมมาเป็นอาชีพตรงนี้เนี่ยผมสามารถเอาความรู้ซึ่งเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้คาดหวังไว้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมคิดว่าผมพร้อมนะครับแล้วก็ทีมของผมทุกคนพร้อมนะครับที่จะเอาความรู้ทางด้านเชิงวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อไปสนับสนุนกระบวนการทางด้านคดีต่างๆที่เกิดขึ้นมาในประเทศนะครับแล้วก็เพื่อที่จะนำเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปเป็นพยานหลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดและศาลก็เชื่อมั่นว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นกระบวนการที่เขาเรียกว่าสามารถพิสูจน์ย้อนหลังกลับไปได้จากที่ไม่เคยคิดจนถึงจุดที่ทำให้เข้าสู่เส้นทางของการเป็นนักรบเสื้อฟ้าก็ทำให้พันตำรวจเอกกิติศักดิ์ยาคุ้มภัยนั้นได้มุมมองต่างๆในการทำหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับความตั้งใจในทุกครั้งที่ได้มีส่วนลงพื้นที่ไปปฏิบัติหน้าที่ค่ะความคาดหวังกับความเป็นจริงมันย่อมแตกต่างครับทุกคนพยายามคาดหวังในสิ่งที่สวยงามแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่หรอกครับแต่ถามว่าแล้วเราจะอยู่กับมันได้ไหมแล้วเราจะอยู่กับมันอย่างไรนี่คือสิ่งที่สำคัญงั้นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องอยู่กับมันให้ได้เราจะต้องทำความรู้สึกที่อย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจอย่าไปลงโทษนู่นนี่นั่นผมว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องบางคนพอไปตรงจุดนู้นจุดนี้แล้วก็ไปรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจท้ายที่สุดอะไรครับหน่วยไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยพยายามพัฒนาตัวเราเองอยู่ที่ไหนก็ได้ทุกที่สิ่งที่สำคัญคือต้องพัฒนาตัวเราเองพัฒนาหน่วยที่เราอยู่เนี่ยให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญครับการเอากระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์หรืออาจจะเขาเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือหรือความพร้อมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องเรียกอะไรครับเราต้องอยู่กับมันให้ได้เราต้องเอาศักยภาพที่เรามีอยู่เนี่ยดึงออกมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดหรือแม้กระทั่งว่าบางครั้งบางหน่วยพื้นที่เขาอาจจะไม่เข้าใจไม่รู้ว่าไอ้เนี่ยคือพิสูจน์หลักฐานทำหน้าที่อะไรบางทีคือเราไปเก็บหลักฐานเสร็จปุ๊บประชาชนเขางงมาทำอะไรทำไมจะต้องมานู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะนะครับเราก็ต้องพยายามที่จะต้องพรีเซนต์และนำเสนอตัวเองว่าสิ่งที่ผมมาทำเนี่ยผมมาทำเพื่อพวกคุณนะผมมาเพื่อเอาหลักฐานกลับไปให้มันเห็นประจักษ์ต่อความจริงว่าคนที่ถูกและผิดคืออะไรคุณจะได้รับความเป็นธรรมสูงสุดอันนี้คือสิ่งที่สำคัญและในทุกหน้างานทุกหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นย่อมมีความยากง่ายสลับกันไปหน่วยพิสูจน์หลักฐานเองก็เช่นกันค่ะย่อมจะมีคดีที่ไม่สามารถที่จะช่วยให้คดีนั้นปิดง่ายในระยะเวลาอันสั้นและบางคดีก็อาจจะยากด้วยหลักฐานจึงอาจจะใช้ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นและเจ้าหน้าที่ทุกคนนั้นก็ใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ในแต่ละครั้งมาประกอบกันและหนึ่งในเหตุการณ์ครั้งแรกที่จะนำมาเป็นประสบการณ์นั้นก็ย่อมเป็นการทำคดีแรกที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเผชิญซึ่งพันตำรวจเอกกิติศักดิ์ยาคุ้มภัยก็เช่นกันค่ะท่านมีประสบการณ์จากการทำงานในเหตุแรกของท่านที่ท่านนั้นยังไม่เคยลืมเคสแรกนี้โดนรับน้องเลยครับคดีฆาตกรรมนะครับก็คือเป็นรู้สึกตอนนั้นไปช่วยอยู่ที่นครครับนครเป็นคดีฆาตกรรมน่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือกำนันทักอย่างเนี่ยแหละครับก็เป็นอะไรที่ยังจำติดตาติดใจทุกวันนี้นะครับก็คือโดนท่านผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยโดนกรีดแบบโอ้โหแทบจะติดเขาเรียกอะไรครับติดหนังนิดเดียวครับแทบจะขาดแล้วล่ะครับแล้วก็ลุ่งลิ่งแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือท่าที่ผู้ตายนอนเนี่ยชอบเป็นท่าที่นอนท่าเดียวที่ผมชอบนอนนะครับก็พอเราตรวจเสร็จปุ๊บกลับมาฝังใจตลอดนะครับฝังใจตลอดแล้วก็ฝังตาตลอดแล้วก็เป็นอะไรที่หลอนตัวเองนะครับแต่ก็พยายามจะบอกกับทางผู้ตายว่าสิ่งที่ผมไปทำให้ท่านเนี่ยผมหาคนร้ายมาลงโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านจะมาหาผมเนี่ยบอกว่าท่านไปหาคนร้ายเถอะให้มันยอมมอบตัวจะดีกว่านะครับก็เป็นคดีที่ท้าทายครับเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะได้ประสบการณ์ที่ดีเลยสำหรับคดีแรกพอมาถึงที่เกิดเหตุนะครับที่เกิดเหตุเขาก็จะเอาอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีโต๊ะนะครับเห็นไหมครับการวางกระดาษนั่นคืออะไรครับไม่ต้องการให้เกิดมีการปนเปื้อนในการตรวจแต่ละซีนใช่ครับทุกครั้งที่ตรวจเสร็จปุ๊บกระดาษนี้ต้องทิ้งนะครับไม่ได้เอาไปใช้ได้ตลอด1แผ่นต่อ1คดีแล้วแต่ครับพื้นที่ว่าขนาดไหนนะครับเราก็จะเอาของวัตถุอุปกรณ์ต่างๆเอามาวางที่โต๊ะพ
พอต่อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยหัวหน้าทีมนะครับแล้วก็ชุดนะอีกชุดหนึ่งก็จะเข้าไปเขาเรียกว่าตรวจประเมินก่อนนะครับตรวจประเมินดูว่าพื้นที่เป็นยังไงต้องทำยังไงพอตรวจประเมินเรียบร้อยเสร็จปุ๊บจะย้อนกลับมานะครับย้อนกลับมาหาลูกทีมนะครับแล้วทำการเขาเรียกว่าอธิบายพูดคุยเพราะในเริ่มแรกเนี่ยถ้าหัวหน้าชุดไม่ตรวจก่อนเนี่ยทุกคนเดินเข้าไปทุกคนจะไม่รู้จุดมันกลายเป็นว่าไปทำลายวัตถุพยานและเพิ่มวัตถุพยานในข่าวเดียวกันนะครับหัวหน้าทีมนะครับจะต้องทำการพูดคุยกับลูกทีมท่านหนึ่งว่าเป็นอย่างไรนะครับเราจะมีการแบ่งแยกหน้าที่โดยชัดเจนนะครับเราจะมีทั้งในส่วนของทีมงานของการถ่ายภาพนะครับทีมงานของการตรวจค้นอย่างละเอียดนะครับทีมงานของการเก็บวัตถุพยานนะครับทุกคนจะรู้หน้าที่นะครับจะไม่ใช่แบบอยากจะเดินก็เดินไปเลยไม่ใช่ครับเดี๋ยวจะสังเกตดูดีๆครับว่าเราจะเห็นว่าเราจะต้องทำงานเป็นขั้นตอนคุณผู้ชมครับเส้นทางในการทำหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานในชื่อของนักรบเสื้อฟ้าของพันตำรวจเอกกิติศักดิ์ยาคุ้มภัยนักวิทยาศาสตร์สพ.4พิสูจน์หลักฐานจังหวัดฉะเชิงเทราหรือผู้กำกับพิสูจน์หลักฐานของจังหวัดฉะเชิงเทรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับการที่ท่านนั้นได้มีส่วนร่วมในการพิสูจน์หลักฐานในคดีใหญ่ๆจะมีอะไรอีกบ้างนั้นในตอนหน้าเราจะกลับมาติดตามกันนะครับกลับมาพบกับรายการตำรวจอินดี้ครับรายการดีๆที่ส่งต่อเรื่องราวความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มีความฝันและฝันที่อยากจะมาเป็นตำรวจนะครับเราพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงทางช่องโอลิฟทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้แล้วนะครับผ่านทางยูทูบชาแนลโดยคุณค้นหาคำว่าตำรวจอินดี้และอย่าลืมกด subscribe ให้ช่องทางของยูทูบโอลิฟทีวี UCI Media ด้วยนะครับซึ่งวันนี้รายการตำรวจอินดี้ครับก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดฉะเชิงเทราบริษัท UCI Media จำกัดผู้ผลิตรายการผมและทีมงานทุกคนนะครับก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ